คือชื่อลูกอ่ะคือบางทีผมก็พูดผิดใช่ไหมเพราะคือหมายถึงว่าก็เลยต้องแบบซ้อมๆไว้ก่อนถ้าออกเสียงผิดก็จะเป็นอีกชื่อนึงอะไรอย่างงี้ไงภาษาอังกฤษนี่แหละตัวอัลฟาเบตนี่แหละเดินๆอยู่ก็คิดกันเลยพี่ขึ้นมาในหัวก็เออชอบดีนะอะไรอย่างงี้นู่นนี่เดินริมฟุตบาทนี่แหละซอยแถวสุขุมวิทนี่แหละไม่ก็เตรียมไว้2ชื่อไงเตรียมไว้2ชื่อจริงๆก็อยากเรียกแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่ถึงเวลาก็ไม่น่าเชื่อครับช่วงนี้ก็เดินสายขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนที่หยด2กันแบบทุกวันเกือบทุกวันเลยแล้วกันนะฮะตั้งแต่หนังฉายเข้าไปคือรถทัวร์ตลอดแล้วก็รายได้แล้วก็แรงสนับสนุนแรงซัพพอร์ตที่แฟนคลับที่หยด2ให้มามันมีมากมากๆเลยเพราะเราแบบเราไม่คิดว่าเราจะมาได้เร็วขนาดนี้ครับก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนครับที่ช่วงนี้แบบหันมาแบบสนับสนุนหนังไทยนะครับผมแล้วก็ฝากถึงหนังไทยเรื่องอื่นๆด้วยตอนนี้ก็มีเข้าโรงเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เป็นเรียกว่าถือว่าเป็นการแบบว่าเข้าฟิตเนสแบบการดูภาพยนตร์ไทยแล้วกันแต่ว่าก็มีฮะแบบเซอร์ไพรส์ครับตอนแรกคือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับไม่ได้คาดหวังเลยยิ่งเป็นภาค2ด้วยใช่มั้ยเราก็ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ทํางานของเราเต็มที่อยู่แล้วแหละแต่พอผลออกมาแบบนี้คือแบบเฮ้ยมาขนาดนี้เลยเหรอเร็วมากๆเลยอะไรเงี้ยครับแต่ทีมงานค่อนข้างมันจะอยู่ระดับหนึ่งแล้วเพราะมันเกินคาดจากทีมงานคิดไว้ไหมผมว่าทีมงานก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าคือรายได้สมมติว่า500ล้านเท่าภาคแรกเนี่ยใช้เวลา100กว่าวันนะครับแต่ภาคนี้2อาทิตย์ครับไวมากมัน2อาทิตย์มันบิดเรคคอร์ดของภาคแรกได้แล้วอะไรเงี้ยผมว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวดูทางกระแสของคนดูก่อนว่าเป็นยังไงเท่าที่ได้ฟังผู้ใหญ่มาก็คือภาค3เนี่ยยังครับยังภาค3เนี่ยยังไม่ได้คิดที่จะทําแต่เหมือนมีกระแสว่าแฟนๆแบบอยากให้แบบไปทําเรื่องของคนนั้นอยากทําเรื่องของคนนี้แต่พี่เป๊ะยังแต่พี่เป๊ะบอกว่าให้คิวมาแล้วครับยังไงแล้วไหนอเดชเก็บทรงอเดชเก็บทรงดีๆนะแล้วเดชเอายังไงได้มั้ยผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะทำแบบไหนไม่แต่ว่าแบ๊บบอกว่าคือแบ๊บบอกพี่ใช่อ๋อโอเคก็เราเคยคุยกันว่ามันเป็นจักรวาลที่หยดอ่ะใช่ใช่ใช่ก็ประมาณนั้นแหละครับก็คือตัวลึกๆผมเองเนี่ยยังไม่รู้ว่าจริงๆเขาจะวางแผนออกมาแนวไหนนะครับสำหรับภาค3ไม่รู้ว่าจะมีแบบไปทำอะไรที่มันเป็นแบบภาครองก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าความคาดหวังของแบรนด์รุ่นแม้ว่าจะไม่ถึงพันล้านผมอ่ะไม่รุ้นรายได้เลยถ้าพูดตรงผมไม่ได้ด้วยเขาแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ถ้ามันได้มากกว่านี้เรื่อยๆมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นเรื่องของภาพลักษณ์ของหนังไทยเรานะครับคืออย่างมากในต่างชาติเห็นว่าโอ้นี่เป็นอีกหนังอีกหนึ่งเรื่องนะที่สร้างรายได้แบบดีมากๆเลยในไทยเขาก็อยากที่จะเอาไปฉายในบ้านเขาเผื่อที่จะคนดูเขาอาจจะชื่นชอบได้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตเราอาจจะได้มีโอกาสไปร่วมงานกับต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันเป็นการต่อยอดและเป็นการพัฒนาศักยภาพของวงการหนังไทยซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีใครแบบอยากจะมาแข่งขันกันทุกคนอยากให้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆใช่ถ้ารู้ตลาดเขาจะมีโบนัสให้พี่ยักษ์มั้ยครับไม่ซีเรียสเลยครับไม่คือพี่ยักษ์ไม่เอาเอาครับแต่เราจะได้เป็นนักแสดงพันล้านเรื่องแรกเลยใช่ใช่ชื่อนามสกุลไม่อย่างพันล้านนะหลายคนอยากได้นะเนี่ยเป็นนักแสดงพันล้านไม่ใช่พันล้านถ้าได้ก็จะตามรอยพี่โอเราก็จริงๆเป็นความฝันของทีมงานเหมือนกันที่ก็อยากที่จะได้ไปใกล้เคียงที่สุดครับพี่ถามอีกเรื่องนึงพี่ถามเรื่องยาย่ากับมันนึงยาย่าของรายการบอกว่าให้เราซ้อมเรียกชื่อลูกไปแล้วตั้งชื่อไว้แล้วครับใช่พี่อยากรู้ว่าชื่อลูกมันยากขนาดไหนที่มันจะต้องแบบว่าต้องซ้อมเรียกตั้งแต่ตอนนี้ไม่พอดีว่าคือชื่อลูกอ่ะคือบางทีผมก็พูดผิดใช่ไหมเพราะคือหมายถึงว่าก็เลยต้องแบบซ้อมๆไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆจะแต่เขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าชื่ออะไรยังโอเคมันออกเสียงยากยังไงมันออกเสียงถ้าออกเสียงผิดก็จะเป็นอีกชื่อนึงอะไรอย่างนี้ไงภาษาอะไรอ่ะพี่แบงค์ภาษาอังกฤษนี่แหละตัวอัลฟาเบตนี่แหละแต่ว่ารากศัพท์เนี่ยมันมาจาก
ประเทศอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วชื่อเนี้ยมันได้มาจากอะไรยังไม่ต้องบอกน้องเดินเดินอยู่ก็คิดกันเลยพี่ขึ้นมาในหัวก็ชอบดีนะอะไรอย่างงี้นู่นนี่สัญญาไหมพี่แดนไม่ไพ่ดีกว่าสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายป่ะคะฮะไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะเอาผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ก็เตรียมไว้2ชื่อไงเตรียมไว้2ชื่ออะไรที่ที่บอกออกเสียงยากนี่ต้องออกเสียงตามเสียงยากหรือว่าออกเสียงตามรากศัพท์ตามออกเสียงตามรากศัพท์ภาษาอังกฤษครับออกเป็นเสียงยากมันจะเป็นไงฮะไม่รู้เดี๋ยวให้เขาเพาะเดี๋ยวให้เขาพูดพูดเลยตอนนี้เป็นไงบ้างแอคเซนต์มันได้แค่ไหนฮะปากยังต้องทำอย่างอุ้ยง่ายคือบางทีเราก็ทำหลายอย่างในชีวิตเราบางทีเราก็อาจจะแบบลืมบ้างอะไรเงี้ยเอาคำนั้นมาปนกับคำนี้อะไรอย่างงี้แล้วชื่อนี้ก็คือฝ่ายทะเลเลยก็จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นครับว่าจะต้องเป็นชื่อนี้เลยอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะแบบเดี๋ยวไม่รู้อ่ะผมแล้วแต่เขาด้วยอะไรเงี้ยชื่อนี้ต้องรออีกนานมั้ยคะอุ้ยต้องรออีกนานก็จริงๆก็อยากเรียกแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาก็แสดงว่าตั้งใจมาว่าชายคนหนึ่งคนจะเตรียมมาขนาดนี้ไม่ก็แล้วแต่เลยครับใครมาก่อนคนนั้นก็ได้ไปใช่เหมือนวิ่งไล่จับกันแล้วกันงานแต่งก่อนงานแต่งต้องมาก่อนไหมวางแผนไปเลยในอนาคตอันนี้จองเรียนลูกยังฮะทันดูนานาก็ได้ดูไว้แล้วไม่หมายถึงว่าดูสถานที่ไว้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหจะต้องแบบเป็นตรงนี้อะไรเงี้ยสาวไว้ก่อนคือไม่อยากให้ลูกต้องตื่นแต่เช้ามากๆเพื่อที่จะนั่งรถติดไปโรงเรียนเนี่ยใกล้บ้านที่เรือนหอที่เราจะซื้อไว้เนี่ยร้อยกำไรแล้วนี่คือเรือนหอที่ซื้อไว้เนี่ยก็คือซื้อไว้เพราะว่าเราชอบแต่เรายังไม่ได้คิดว่าแบบมันจะต้องใกล้โรงเรียนอะไรเงี้ยคือเอาชอบไปก่อนอะไรเงี้ยอยู่แล้วรู้สึกสบายใจไปก่อนออกเสียงไงคะพี่แบนอะไรไม่ได้พูดไม่ได้ไปเดินแถวไหนแล้วเห็นอะไรถนนยังไงแล้วสถานการณ์เนี่ยฟังได้แล้วว่ามันเดินเห็นอะไรเอาล่ะแค่สถานการณ์อยากรู้ว่าเกิดขึ้นมาถึงมันปิ้งขึ้นมามันเกี่ยวกับสถานที่ตรงนั้นไหมหรือว่าเดินคุยเรื่องอะไรกันคือผมไม่แน่ใจมันคุยกันไปเรื่อยๆครับคุยกันหลายเรื่องแล้วก็คงน่าจะเริ่มกันคุยเรื่องว่าถ้าแบบมีลูกถ้าลูกชายจะตั้งชื่อว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ดูเรียลแล้วมันเหมือนมีชื่อแบบชื่อโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นประเด็นที่แบบมาคุยกันเรื่องชื่อลูกอะไรเงี้ยเดินริมฟุตบาทนี่แหละซอยแถวสุขุมวิทนี่แหละเขาไปได้สุขุมวิทไม่เราก็พูดไปเรื่อยฮะไม่ครับบ้านเฮานี่แหละครับผมแล้วเขาพูดชื่อมาแล้วเราไม่มีแย้งหรอเฮ้ยชื่อนี้มันจะดีเหรอไม่ผมก็ชอบเลยชอบเลยหวานดีหวานดีเฮ้ยหวานดีเอาแล้วหวานหวานไม่หมายถึงว่าแบบมันฟังแล้วมันดูหวานดีไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะชื่อผู้หญิงมาก่อนแล้วได้ต่อยอดว่าถ้าเป็นผู้ชายจะอะไรดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วน้องตอบไปเยอะไหมเรื่องนี้ตอบน้องแค่เราบอกว่าน้องไม่ตอบเราดูว่าถ้าตอบไม่ใช่แต่จำได้เนี่ยนึกระหว่างเนี้ยนึกอยู่นะเนี่ยแต่บอกยายาด้วยว่าสงสารพี่นักข่าวบางทีก็แอบเสียงไม่ได้เหมือนกันเออเหรอเดี๋ยวต้องกดไม่ถูกด้วยเดี๋ยวถ้าถึงเวลาบอกจะบอกอ่ะอีกเรื่องนึงอ่ะได้เวลาแล้วขึ้นเวทีขึ้นเวทีขอครับผมรัชดาลัยขอเวทีรัชดาลัยใช่ครับอีกแค่2วันก็ขึ้นเวทีกลับมาอีกครั้งนึงครับผมก็ตื่นเต้นครับครั้งนี้กลับไปซ้อมกันก็ได้เจออะไรใหม่ๆครับพี่บอยก็ได้ให้ไกด์ไลน์อะไรใหม่ๆนะครับผมอะไรที่มันดีอยู่แล้วเราก็คงไว้อะไรที่มันดีได้กว่าเดิมอะไรที่มันแบบอีกนิดนึงน่ะดีเทลเล็กน้อยนะครับพี่บอยก็มีแบบเสนอมาปรับมาอะไรให้มันมีความแบบสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็เพราะฉะนั้นใครที่ดูไปแล้วรอบก่อนอันนี้ก็มาดูซ้ำได้นะครับผมครับแล้วเป็นการปรับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแบบชัดเจนน่าจะเป็นในเรื่องของดิเรกชันนะครับอินเนอร์ของนักแสดงด้วยอะไรอย่างนี้มากกว่าครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราก็จะมีความพิเศษอย่างนึงก็คือมีพี่ชายชาติโยดมมาเล่นนะครับผมในช่วงที่พี่กบแบบติดธุระสำคัญจริงๆที่ไม่สามารถที่จะมาร่วมแสดงได้จริงๆอะไรเงี้ยครับก็การกลับมาครั้งนี้หมอบอกว่าต้องระวังในฉากไหนไหมหรือว่าห้ามโรดผลแทนพวกดูหมอก็บอกคือหมอก็ไฟนอลแล้วว่าใช้งานได้ปกติแล้วตอนนี้ครับ
เต็มร้อยแล้วครับเต็มร้อยแล้วแต่แค่ว่าก็อย่าไปทําอะไรที่มันแบบเสี่ยงหรือว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อีกอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นคือทีมงานน่ะพยายามที่จะแบบพุชให้เราแบบเปลี่ยนท่าหรือว่าแบบอย่าทําเลยท่านี้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราสามารถทําได้เพราะว่าเรามั่นใจแล้วคือผมก็ไม่ได้แบบอยู่บ้านแล้วก็นั่งแบบเฉยๆอย่างเงี้ยผมก็พยายามที่จะแบบฝึกท่านั้นท่านี้แบบโยคะใช้ยืดมืออะไรเงี้ยคือแบบพยายามให้มันกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดและเต็มประสิทธิภาพที่สุดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับความพร้อมพี่แดนเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยหรือยังฮะตอนนี้ใจเกินร้อยแล้วครับต้องกลับมาทําให้สนุกก็ฝากถึงแฟนๆที่หยดด้วยแล้วกันนะครับดูที่หยดแล้วก็มาดูละครเวทีฟ้าจรสายเดอะมิวสิคอลด้วยนะครับผมอ๋อใช่ครับก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่แบบคือคนที่ได้ดูเวอร์ชันนี้ก็คงอยากที่จะมีเพลงไว้ฟังหรือบางคนที่อยากรู้ว่าจะมีเพลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในละครเวทีเพื่อที่จะได้ไปร้องหรือไปฟังก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้หรือว่าไปฟังในสตรีมมิ่งได้แล้วตอนนี้ครับมีคือพี่ชายอย่างที่คนจะมาเล่นเสร็จรอบแทนคือก็ซ้อมกันเยอะแล้วครับซ้อมกันเยอะแล้วระหว่างประมาณสักเดือนนึงที่ผ่านมาเราก็ซ้อมกันบ่อยมากๆครับผมก็ผมว่าแต่ละคนก็มีแต่ละสไตล์ครับผมแต่ละสไตล์เพราะฉะนั้นถ้าใครดูพี่กบแล้วอยากไปดูพี่ชายก็ดูได้อีกครับผมได้ครับได้ครับใครที่มันจะได้เห็นพี่แบรนด์ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่ตื่นเต้นไม่ต้องตื่นมีครับมีครับความสนุกยังเหมือนเดิมครับผมรับรองว่านี่เป็นอีกหนึ่งศาสตร์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากๆที่ผมได้ทดลองทำมันแล้วก็รู้สึกรักมันไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูนะครับก็เรียนเชิญครับฟ้าจรสายเดอะมิวสิคอลครับแข่งกันชัดเหมือนเดิมไม่ได้ครับผมไม่ได้แล้วยอมร้องไม่ดีร้องเพี้ยนไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ต้องอยู่ของต้องอยู่ต้องซิกแพคผมต้องได้ดีถูกต้องโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาพักนี้